บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดสัมมนาการสื่อสารกับประชาชนในยุคดิจิทัลเพื่อสร้างความรับรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปปรับใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอีกทั้งบมจ.อสมท.ยังเป็นสื่อกลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยมีนายธีรชัยมูลทองโรยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมมอบนโยบายย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารและพฤติกรรมบริโภคสื่อในยุคดิจิทัลเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ทำให้หน่วยงานต่างๆต้องปรับตัวเพื่อทำการสื่อสารเชิงรุกในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน